มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่22ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่าจงระมัดระวังตนจากมนุษย์เขาจะมอบท่านที่ศาลและเคี่ยนท่านในศาลาธรรมของเขาท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการและเฉพาะพระพักกษัตริย์เพราะเราเป็นเหตุเพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขาและแก่บรรดาชนต่างชาติต่างศาสนาเมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้นอย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไรสิ่งที่ท่านจะพูดนั้นท่านจะได้รับดลใจในเวลานั้นเองเพราะท่านจะมิได้พูดด้วยตนเองแต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่านพี่จะฟ้องน้องน้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตายพ่อจะฟ้องลูกลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้นคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราหันมามองดูชีวิตของเราเราอาจจะต้องเผชิญกับความเกลียดชังใกล้ๆกันนี้เช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวกแต่เราต้องไม่โง่เขลาแต่เราต้องใช้ปัญญาและความสุขุมรอบคอบเราต้องไม่ทำตัวเป็นคนที่ใครๆก็หลอกได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายด้วยเราต้องหาจุดสมดุลระหว่างปัญญากับการเปิดช่องให้ผู้อื่นทำร้ายเอาได้เพื่อจะได้ทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จคุณผู้ฟังครับหลังจากวันนี้บรรดาอัครสาวกจะต้องประสบกับความยากลำบากในการประกาศข่าวดีไม่เพียงแต่จากภายนอกไม่เพียงแต่ในระบบการเมืองในระบบศาลหากแต่ภายในด้วยภายในที่ว่ามาจากครอบครัวของตนเองมาจากเพื่อนรอบข้างหลายครั้งเมื่อเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าชีวิตเราก็มักประสบกับการกดขี่ข่มเหงแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราประกาศข่าวดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงบทพระวรสารวันนี้บทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราให้มั่นใจได้ว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงชนะโลกแล้วและผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะรอดพ้นวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสบอกกับเหล่าบรรดาอัครสาวกของพระองค์ว่าเมื่อพวกเขาถูกจับกุมเพราะการประกาศข่าวดีเขาไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะแก้ตัวอย่างไรพระจิตเจ้าจะตรัสผ่านพวกเขานี่คือคำสัญญาคำสัญญานี้เป็นจริงในหนังสือกิจการและตอนอื่นๆแต่บางท่านก็เข้าใจผิดว่าข้อนี้หมายความว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรในการประกาศข่าวดีเพราะพระเจ้าจะทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่บทพระวรสารสอนเราว่าให้เราพูดข้อความที่เตรียมไว้อย่างรอบคอบและอย่างมีความคิดพระองค์ไม่ได้บอกให้เราหยุดเตรียมตัวครับแต่ให้เราหยุดวิตกกังวล
เมื่อเขาจะมอบปั้นที่ศาลนั้นอย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไรสิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจในเวลานั้นเองเพราะท่านจะไม่ได้พูดด้วยตนเองแต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่านวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสย้ำเป็นพิเศษการยืนหยัดจนถึงที่สุดไม่ใช่วิธีบำเพ็ญตนเพื่อให้ได้รับความรอดไม่ใช่วิธีบำเพ็ญตนเพื่อให้ได้รับความรอดครับหากแต่เป็นหลักฐานว่าเราภักดีมั่นคงต่อพระเยซูคริสต์เจ้าจริงๆความบากบั่นอดทนไม่ใช่วิธีให้ได้มาซึ่งความรอดแต่เป็นผลที่ได้มาจากการอุทิศการทุ่มเทชีวิตอย่างจริงจังขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ